มันเดย์มันดีเอ็กกี้ออมขอต้อนรับนะฮะพี่ตูนนันทิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตูนเป็นนักร้องคนเดียวที่แบบมีเพลงเป็นประจำตัวเราอ่ะเข้าใจปะอ๋อเป็นเพลงประจำตัวเราอ่ะเพลงดีเจเป็นดีเจเดียวด้วยนะเพลงเดียวระหว่างการเป็นนักร้องการไปนั่งดูคอนเสิร์ตการที่ไปปลดปล่อยได้เต้นแบบในสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยได้ทำ อะไรคือความสุขในช่วง5ปี10ปีมานี้คะพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็วันไม่ได้เอนจอยคอนเสิร์ตในตอนท้ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันที่พี่ได้ไปเต้นใน BB King ที่นิวยอร์กค่ะซึ่งแบบเวลานั้นก็คือทุ่มหนึ่งเพราะว่า6โมงแล้วก็2ทุ่มเขาเลิกแล้วนะคะเขาไม่ได้แบบมานั่งแบบดูแบบโชว์แบบดึกๆไม่ใช่นะเสร็จแล้วเลยเขาก็เก็บเก้าอี้หมดที่เป็นโต๊ะทางเข้าเสร็จก็กลายเป็นงานแต่งงานอีกคือคอนเนคชั่นใช้เป๊ะมากใช่เป๊ะมากคือแบบอย่าไปสายดิฉันก็ไม่เคยสายไปยืนต่อก่อนเลยอะไรเงี้ยก็แบบคือเต้นคือแบบ When I had you to myself เพลงของ Michael Jackson น่ะแล้วที่สำคัญคือพนักงานเสิร์ฟเต้นด้วยแล้วก็พ่อก็จะอุ้มลูกมาเป็นเบบี้อ่ะแล้วพ่อเขาก็เต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นแฟมิลี่อ่ะแอลกอฮอล์ไม่มีเลยตอนที่เขาเก็บเก้าอี้เสร็จปุ๊บพี่ก็ขอดูเอ๊ะจริงๆบรรยากาศมันเหมือนร้านอาหารบ้านนันทิดาเหล่านี้เองอ่ะพอฟังอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออแสดงว่ามันต้องมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ตู่หมดไฟเพราะว่าถ้าร้องเพลงแล้วเวลานักร้องมันไปไม่สุดแล้วเรารู้สึกว่ามันกั๊กมันมีเพดานหรือว่ามันมีช่วงที่แบบหมดไฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะคนอย่างนันทิดาถ้าหมดไฟมีค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของตอนนั้นที่เข้ามาแบบทำงานแล้วหมายถึงว่าเป็นศิลปินอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็แบบว่ามันมีสองอย่างค่ะมีสองอย่างคือหนึ่งในการที่แบบว่าเอ๊ะทำไมตัวเราข้ามไปไม่ถึงตอนนั้นสักทีในการร้องเพลงในขณะที่เพลงมันมีแบบเพลงแบบสมัยใหม่ที่อยากจะร้องมากแต่จริงเรารู้ว่าจริงการร้องแบบนั้นเราร้องแบบตัวของเราเองก็ได้แบบเราเองก็ได้แต่อีกอย่างนึงที่ทำให้ตอนนั้นที่พี่รู้สึกดาวมากตอนนั้นก็คือช่วงที่สูญหายไปหรือเปล่าคะตอนนั้นพี่เป็นนักร้องแล้วอะหมายถึงการที่อัลบั้มเพลงของเราประสบความสำเร็จมาหมดอันนี้ถูกต้องนะคะต้องยอมรับว่าอัลบั้มเพลงที่ตอนที่พี่เต๋อดูแลอยู่ตอนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งพอมีช่วงหนึ่งที่พี่เต๋อจากไปแล้วเนี่ยมันยังมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่ายังไงดีมันเป็นคว้างฮะกับนันทิดาจะร้องเพลงแบบไหนดีเพลงคนที่ร้องแนวเพลงแบบ easy listening อะแนวเพลงอย่างพี่ตู่หรืออย่างพี่มิ้นยกตัวอย่างนะคะก็คือ7-8ปีเกือบ10ปีไม่มีเพลงเหล่านี้ออกมาให้คือเราออกอัลบั้มเพลงแบบนี้ไม่ได้คือไม่ประสบความสำเร็จผลตอบรับยังไม่มีไม่ได้อันนั้นเป็นช่วงที่พี่รู้สึกท่อมใช้คำว่าชีวิตมันเหมือนสตันไปได้ไงใช่มันสตันไปแบบโอ้แบบเกิดอะไรขึ้นใช่พี่ตู่น่าจะมีวิธีแก้ปัญหาได้ถ้าถามอ้อมนะเพราะพี่ตู่เป็นคนที่มีความสามารถในการแต่งเนื้อเพลงใหม่ในทำนองเก่าได้ตลอดเวลาเลยนะพี่ตู่สามารถร้องทรายกับทะเลให้ทะเลวิมานดินอ่ะพี่ตู่ได้เหรอนี่มันไม่ได้เป็นทรายกับทะเลอ่ะพี่ตู่ลองสิคะเดี๋ยวลองวิมานดินมาฝากเราไว้เดี๋ยวอ้อมต้องเปิดเนื้อให้มันก่อนถ้าใจอย่างเงี้ยต้องเดี๋ยวคนนึงร้องวิมานดินคนนึงร้องทรายกับทะเลทรายกับทะเล1 2 3ฝากรักเอาไว้จะถูกเพียงแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาวฉันเลยตามเลยว่าฉันเนี่ยมันทำได้นิดเดียวทำได้ฉันเป็นเสียงเบสแบบดุ่มเอาใหม่ฝากไปเพียงแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาวพร้อมคอยอยู่ข้างเคียงเธอสามารถร้องได้กันได้กว่าจะรู้ตัวก็คือท่านแยกว่ามันไม่ใช่ฉันผิดไปแล้วว่ามันคือมันร้องเหมือนกันเด็กถึงรู้ตัวว่ามันผิดแล้วไงเพราะอันนี้เนี่ยคำนองมันเริ่มเปลี่ยนกันแล้วมันรู้สึกตัวอุ้ยมันไม่ใช่เนี่ยแต่นักดนตรีก็จะงงเหมือนกันเอ๊ะหรือว่าเขาเล่นผิดให้เราแล้วนางขึ้นผิดมันจะเอ๊ะต่อกันมาอ้อมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีความสุขคืออาจจะมีความสุขจากชีวิตจากเรื่องเล่าจากเสียงเพลงจากอะไรของพี่ตู่ครับอ้อมขอบคุณมากค่ะเอกกี้ที่สรุปได้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่ตู่ด้วยที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยกับเด็กน้อยทั้งสองเด็กแก่แดดแล้วก็เด็กแก่นแก้วมากสวัสดีครับมันเดย์มันดีเอกกี้อ้อม